เคยสังเกตกันบ้างไหมสัญญาณอาการปวด10จุดเชื่อมต่อโรคต้องรู้ทันก่อนสายเกินแก้ก่อนที่เราจะรู้ตัวเองว่าป่วยเป็นอะไรบางทีก็สามารถรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้จากการสังเกตตัวเองซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าอาการที่ร่างกายฟ้องมีความสัมพันธ์มากกับโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณหมอเปิดเผยที่มาของโรคอาการเจ็บปวดตามจุดต่างๆ10จุดไว้ว่าวิธีการดูคร่าวๆให้รู้ทันโรคหรืออาการปวดทำได้ดังนี้1เจ็บต้นคอร้าวแขนการเจ็บแบบนี้ต้องระวังอย่างมากเพราะเกี่ยวกับเส้นประสาทต้นคอเส้นประสาทบริเวณนี้อาจถูกกดหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเช่นการยกของหนัก2ปวดหัวร้าวต้นคออาการนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะอาจเป็นเพียงกล้ามเนื้อที่เก่งตึงเวลามีอาการเครียดมากกว่าปกติแต่ถ้ามีอาการตาผ้าร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยต้องระวังเรื่องอาการของก้านสมอง 3. เจ็บแขนร้าวปลายมือระวังเรื่องเส้นประสาทให้ดีเพราะอาการเจ็บแขนร้าวไปยันปลายมือมีสิทธิ์เกิดเป็นพังผืดไปรัดเส้นประสาทหรือเกิดจากศูนย์รวมประสาทที่ต้นคอก็ได้ 4. ปวดร้าวลงขาคุณกำลังมีปัญหากับอาการหมอนรองกระดูกกดเส้นประสาทอยู่โดยเฉพาะหลังส่วนบั้นเอวที่เป็นจุดอ่อนที่สำคัญแต่จะดูว่าปวดรุนแรงแค่ไหนให้ดูอาการร้าวลงขาประกอบ 5. เจ็บอกวิ่งไปบนแขนซ้ายอาการดังกล่าวมักเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดลองสังเกตเพิ่มเติมอีกนิดว่าอาการปวดเป็นเหมือนถูก บีบหรือถูกงูเหลือมรัดตัวใช่หรือไม่ถ้าใช่จะมีความเสี่ยงสูงมาก 6. ไอและปวดร้าวลงก้นกบหากอาการไอของคุณมีผลกระทบลงมาถึงอวัยวะก้นกบเวลาไอหรือเบ่งท้องแรงๆจะมีอาการปวดร้าวไปที่หลังหรือก้นกบเบื้องล่างทุกครั้งคุณต้องเฝ้าระวังโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นเพราะคุณถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง 7. เจ็บท้องน้อยร้าวลงหน้าขาอาการนี้เป็นได้ทั้งหญิงและชายโดยมีความแตกต่างกันไปของเรื่องโรคร้ายที่จะพบเจอโดยในผู้หญิงต้องระวังเรื่องอุ้งเชิงกรานอักเสบส่วนในผู้ชายให้ระวังเรื่องนิ่วในกระเพาะปัสสาวะและถ้ามีไข้ร่วมต้องระวังการติดเชื้อเป็นหลัก 8. เจ็บท้องส่วนอื่นๆแล้วร้าวทะลุหลังถ้าเป็นที่ตับหรือด้านบนขวาของหน้าท้องจะเป็นสัญญาณของโรคนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบส่วนถ้าเจ็บตรงกลางร่วมกับการมีไข้สูงให้นึกถึงอาการตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลันแทน 9. เจ็บบั้นเอวแถวสี่ข้างร้าวลงขาถ้าเจ็บนั้นเอวด้านในด้านใดด้านหนึ่งแล้วร้าวลงขาด้วยให้นึกถึงอาการของก้อนนิ่วในกรวยไตหรือท่อไตได้เลย 10. เจ็บตามผื่นแล้วร้าวลงเส้นประสาทการที่คุณมีผื่นเป็นตุ่มน้ำใสๆแล้วมีอาการแสบร้อนหรือเคยมีประวัติเป็นโรคเลิมและงูสวัดมาแล้วด้วยนั้นให้ระวังอาการปวดร้าวตามเส้นประสาทให้ดีพอแม้คุณจะไม่มีผื่นแล้วมันก็จะทิ้งอาการแสบร้อนไว้ได้ซึ่งในบางรายจะเจ็บแสบอยู่เป็นแนวเส้นประสาทแบบเป็นครั้งคราวสัญญาณความเจ็บปวดร้าวทั่วร่างกายทั้ง10แบบนี้ที่ว่ามาทั้งหมดเป็นเพียงวิธีการดูแบบคร่าวๆเท่านั้นไม่ใช่ตัวตัดสินโรคที่แท้จริงอย่างไรก็ตามวิธีนี้ช่วยทำให้คุณได้ค้นพบข้อบกพร่องของโรคที่ซ่อนอยู่ก่อน แล้วค่อยหาวิธีรักษาก่อนที่จะสายเกินไปครับขอบคุณครับ